ายธีราธรธีราธรธีราธรไปเองไปเองใกล้ๆเส้นแล้วจอดเข้ามาได้มงโอ้โหยังไปตรงตัวแต่มาดูจังหวะที่ธีราธรครับกระชากไปสุดเส้นก่อนเปิดด้วยซ้ายแล้วดูเอลิกครับโอ้โหมงจอดๆแต่บอลก็ไปตรงตัวคิมซึงกิวครับดูอีกครั้งนะแม่ใครมาที่ดีมากออกมาทางซ้ายครับธีราธรธีราธรตั้งป้อมโยนเข้าไปหน้าประตูเราได้มงลูกนี้ปัดทิ้งออกไปได้ครับนี่กันที่กุจิชนะ 2-1 นะครับดูจังหวะนี้ก่อนครับธีราธรคลอสเข้าไปครับคนที่มงเนี่ยมาก็จูเนียร์ครับผมจังหวะถนัดนะครับของเอฟไม่น้อยครับใช้การโจมตีกับลูกคอร์สนะครับแต่ว่าเฮ้ยนัทโซต้าม าก็สไลด์มาธีรธรนะครับธีรธรเปิดยอดเข้ามาได้ที่โค้งดูนี่โอ้โหเฉียวเสาครับมาที่เปิดมาน้ำหนักทิศทางก็ดีแล้วนะครับเล่นกัน3จังหวะนะครับเริ่มที่ก็จบที่เอนโดครับดูจังหวะบ่งพยายามจะบ่งสะบัดไปที่วางมาซ้ายธีรธรดอดขึ้นมาแล้วครับธีรธรแต่งบอลแรกได้ธีรธรล็อกหลุดด้วยธีรธรเงยหน้ามองเปิดมาที่โคกโอ้โหโคกหลุดไปเองครับแต่ดูอีกครั้งนึงครับเห็นว่ามันย่างซะหน่อยเพราะว่าบอลมันต้องถอยหลังมาแล้วก็ติดตัวนะครับใช้เท้าซ้ายมาเปิดโค้งเข้าหาประตูครับโดยธีรธรธีรธรมีโอกาสได้เปิดปั่นเข้ามาครับตรงนี้และโคกบอลเสา2ไม่ถึงครับโอ้โหเฉียดไปนิดเดียวครับว้าดิก้าที่เสาแรกแล้วพยายามจะเล็งมงเข้าเสาไกลเลยนะครับทางนิชิกาวะนี่ได้แค่ยืนมองแล้วครับแต่ว่าบอลกลับหลุดเสาไปอย่างน่าเสียดายเตะมาซ้ายสุดนะครับได้โอกาสเล็งครับธีรธรปั่นเข้ามาได้ควิดลูกนี้ต้องคนเดียวเลยแต่ว่า6เสาแรกลูกนี้คิดิฮาตะยังซุปเปอร์เซฟนะครับถูกบอลไปได้ทางฝั่งซ้ายได้บรรจงเปิดลูกเก่งเลยครับโอ้โหเราเป็นโกเกตก็ให้มาที่มาร์กอสมาร์กอสออกมาที่ธีรธรธีรธรคืนกับเมาเกียละโอ้โหแต่ลูกนี้ก็ยังไปติดเซฟขอให้มาร์กอสมาอยู่ที่ธีรธรธีรธรจับจังหวะหนึ่งแล้วยอดเข้าไปโอ้โหจูเนียร์ซานโตสหรือครั้งนี้มาร์กอสไหลมาแล้วธีรธรจับและได้บรรจงเปิดด้วยซ้ายของเอฟเฟอร์ดินอสเปิดยอดมาแล้วโคกเปลี่ยนทางโอ้โหนิดเดียวครับน่าจะว่าโคกเช็ดของทาดาริลีดูจังหวะนี้เปิดสวยมากครับธีรธรสายลึกมาตรงกลางแล้วโบกได้ดูครับจังหวะเปิดมาอุ้มอีกแล้วครับโอ้โหแล้วต้องชมความแข็งแกร่งของจูเนียร์ซานโตสอารากิเองนะครับที่ไม่ตัดสินใจไม่ดีนะครับเล่นก็ไม่เล่นนะครับแล้วสุดท้ายตอนอาเบะธีรธรหยอดมาได้สวยครับเป็นมินูมิซูนูมาอู้แล้วยิงโอ้โหเทอร์ซองคิงโฟร์ไนวู lovely first touch great second touch แล้วก็โหยเกตให้มาที่พิเดซานโตสธีรธรไม่ยิงไหนพิเดซานโตสแต่เข้ามายิงลูกนี้ติดบล็อกแล้วเอ็นดีมาสามลูกนี้ก็ไปไซโดไครเตคือโกเบクロスが入ってくるウェイントヘディング。ディフェンダーの前に入るんですね。ここ。